ชื่อของคุณขวัญชัยไพรพนาเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นประธานชมรมคนรักอุดรด้วยเขาเป็นคนในข่าววันนี้ที่หลายคนอาจจะทราบแต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของเขาเคยเป็นโฆษกสิงห์ทองมาก่อนติดตามกับคุณสุชาดาครับคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีคดีการเมืองที่เป็นคดีใหญ่นะคะเพราะศาลฎีกาได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่นายขวัญชัยไพรพนากับพวกร่วมกันทำร้ายผู้อื่นแล้วนำมวลชนไปรื้อเวทีปราศัยของกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2551ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทำให้ตอนนี้ชื่อของขวัญชัยไพรพนาคนนี้กลับมาถูกจับตามองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่ของกลุ่มคนเสื้อแดงที่รู้จักเขาเป็นอย่างดีค่ะในฐานะที่เขาเป็นประธานชมรมคนรักอุดรนะคะแล้วก็เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าพยายามที่จะสร้างเมืองอุดรธานีให้เป็นเมืองหลวงของกลุ่มคนเสื้อแดงจริงๆแล้วคุณขวัญชัยไม่ใช่คนอุดรในพื้นเพนะคะเขาเป็นคนอำเภอเดิมบางนางบวชอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะชีวิตของคุณขวัญชัยตั้งแต่เรียนจบป.4ก็เข้ามาเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ในเมืองหลวงนานหลายปีแต่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยู่2ประการประการแรกก็คืออยากจะขึ้นเครื่องบินสักครั้งแล้วประการที่2ก็คืออยากจะสวมนาฬิกายี่ห้อมิโดสักเรือนค่ะความพยายามที่จะทำความฝันให้เป็นจริงทำให้คุณขวัญชัยตัดสินใจที่จะสมัครเป็นตลกประจำวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นโฆษกจัดรายการวิทยุนะคะไปรับจ้างในห้างขายยาขายครีมแล้วก็จัดรายการเพลงทั้งคลื่น AM แถวๆภาคอีสานค่ะจุดนี้จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณขวัญชัยก็ว่าได้คุณผู้ชมเพราะว่าได้ชุบชีวิตเด็กป.4คนหนึ่งให้ก้าวขึ้นมาเป็นโฆษกวิทยุทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่ง30ปีที่ผ่านมาคุณขวัญชัยก็เลยปักหลักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ไปจัดรายการวิทยุจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจไปประมูลคลื่นวิทยุของตำรวจค่ะที่ชื่อว่าเสียง3ยอดแล้วก็เอามาบริหารเองโดยเปลี่ยนชื่อเป็นคลื่นมวลชนสัมพันธ์ทำให้คุณขวัญชัยก็กลายเป็นโฆษกเสียงทองมีแฟนคลับไปทั่วเมืองอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งปี47นะคะรัฐบาลของคุณทักษิณขึ้นมาบริหารประเทศเปิดทางให้มีการตั้งวิทยุชุมชนคุณขวัญชัยก็เลยไปตั้งสถานีวิทยุชุมชนแล้วมีนักการเมืองของไทยรักไทยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนค่ะและฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมันเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาสามารถต่อยอดรวมกลุ่มการเมืองเป็นชมรมคนรักอุดรได้ตั้งแต่ปี48แล้วคุณขวัญชัยก็หันหลังให้กับโฆษกลูกทุ่งนะคะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นแกนนำของมวลชนคนเสื้อแดงเพราะว่าเขารักและศรัทธาในตัวของคุณทักษิณมากจนกระทั่งปี47ค่ะก็เกิดเหตุคนร้ายไปลอบยิงคุณขวัญชัยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ทำให้เขาตัดสินใจลดบทบาทแกนนำสายแดงฮาร์ดคอร์ไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาถ้าเลือกได้คุณขวัญชัยคงไม่อยากจะไปเป็นแกนนำมวลชนต้องไประหกระเหเร่ร่อนแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับคดีความเหมือนทุกวันนี้นะคะทั้งหมดนี้คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ